สวัสดีค่ะมิกกี้คุกกิ้งไมเวย์ชาแนลค่ะหิวแล้วนะคะเพื่อนๆก็ไม่รู้จะกินอะไรค่ะก็เลยทำเมนูง่ายๆค่ะยำวุ้นเส้นโดยใช้มาม่าวุ้นเส้นต้มยำนะคะเพราะว่าเราจะใส่เครื่องมาม่าต้มยำด้วยนะคะใส่เครื่องมาม่าวุ้นเส้นต้มยำด้วยก็จะเพิ่มความแซ่บไปค่ะนี่ก็มีกุ้งนะคะแกะไว้แล้วส่วนขึ้นช่ายก็ไปเก็บมาจากสวนค่ะซึ่งหน้าตาน่าสงสารมากค่ะเพราะว่าทิ้งไว้ข้างนอกนะคะอากาศเย็นนะคะมันก็ไม่ยอมโตค่ะนิกจะใส่พริกแค่เม็ดเดียวนะคะเพราะว่านิกไม่ทานเผ็ดค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นของเตรียมไว้ก่อนค่ะมะเขือเทศตอนแรกนึกว่าจะใส่หอมใหญ่นะคะแต่เอาหอมแดงดีกว่าค่ะใส่รวมไปเลยแครอทค่ะแครอทนี้นึกจะใส่สดๆนะคะแต่นึกจะใช้วิธีขูดนะคะก็จะใส่ขูดกันเลยค่ะหน่อยค่ะเพื่อความสวยงามแล้วก็หวานหวานอร่อยดีค่ะนี่พักไว้ก่อนต้นหอมค่ะน่าสงสารมากเลยค่ะเพื่อนๆเคลียร์ของนะคะโอเคใส่แค่นี้ค่ะเป็นช่ายหั่นเลยผักที่เป็นผักสดแล้วก็หั่นแยกไว้เลยค่ะก็นี่จะใส่ผักชีด้วยค่ะผักชีนี่ตั้งน้ำมาแล้วนะคะไว้ลวกผักกับวุ้นเส้นนะคะนี่กระหล่ำปลีค่ะหรืออะไรในตู้ก็คือเอามาทำนะคะเวลาหิวแล้วไม่รู้จะกินอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรที่แบบว่าทำไว้นะคะก็จะกินอะไรแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะโดนกล้องขออภัยด้วยนะคะโอเคค่ะผักแค่นี้พอละเดี๋ยวไม่งั้นจะเยอะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปลวกเส้นกับผักกันนะคะแล้วก็กุ้งด้วยค่ะค่ะตั้งน้ำมาแล้วนะคะนิกตั้งน้ำมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวใส่ผักลงไปก่อนค่ะแล้วก็มาม่าวุ้นเส้นค่ะเป็นมาม่าวุ้นเส้นนะคะมันก็จะสุกเร็วมากค่ะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราใส่กุ้งค่ะปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวนิกไปเอาน้ำออกหน่อยค่ะเอาน้ำออกแล้วเหลือน้ำไว้สักนิดนึงนะคะเหลือน้ำไว้แค่นิดเดียวจริงๆค่ะเห็นไหมคะเพราะว่าเราเผื่อวุ้นเส้นเขาอืดขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องปรุงหน่อยค่ะผงปรุงรสค่ะประมาณนี้เพิ่มรสชาตินะคะอีกหน่อยนึงเพราะว่าเราไม่มีหมูสับด้วยนะคะน้ำตาลค่ะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวหวานค่ะนิกไม่ค่อยชอบหวานนะคะน้ำปลาค่ะแค่นี้พอค่ะเดี๋ยวถ้าไม่พอยังไงเราค่อยเติมได้นะคะค่ะนี่ก็ตำพริกไว้แล้วนะคะ1เม็ดนะคะเอาลงไปคลุกเลยค่ะ
แล้วที่เตรียมไว้นะคะนิกลืมบอกอีกอย่างหนึ่งคือนิกจะใส่ถั่วลิสงคั่วด้วยนะคะเพิ่มความอร่อยค่ะเดี๋ยวนิกบีบมะนาวล้างครกหน่อยค่ะเพิ่มมะนาวเป็น1ซีกนะคะเพื่อรสชาติที่จัดจ้านขึ้นค่ะใส่เครื่องทุกอย่างลงไปเลยค่ะแล้วก็เครื่องปรุงมาม่าค่ะเครื่องปรุงต้มยำนะคะใส่ลงไปเลยอันนี้ด้วยค่ะพริกเผาสูตรนี้ง่ายมากนะคะเพื่อนๆนี่ทำทานบ่อยมากค่ะเวลาที่แบบหิวแล้วไม่รู้จะกินอะไรนะคะแล้วก็ง่ายๆค่ะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะคลุกเลยค่ะทีนี้ชิมดูหน่อยค่ะแซ่บแล้วค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวเทใส่จานเลยค่ะยำวุ้นเส้นค่ะสูตรรวดเร็วนะคะอร่อยด้วยค่ะคลิปนี้นิกก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ